ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ cm108.com live นะครับขณะนี้ผมมาสดอยู่ที่หน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาดนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่41นะครับประจำปี2556นะครับก็อันนี้คือด้านหน้าของสวนสาธารณะนะครับที่นี่ก็ปีนี้ค่อนข้างจะมีการแตกต่างกว่าทุกปีนะครับโดยคอนเซ็ปต์ปีนี้ก็คือดอกไม้งามสะพรั่งงามดอกไม้สะพรั่งงามมาพบกันต่อนะครับเทิดไทยภูมิพลนะครับ 4:30 นะครับผมอย่างแรกเลยที่เห็นความแตกต่างก็คือที่ตรงถนนนี้ทุกๆปีจะเป็นที่ขายอาหารขายสิ่งของมีตั้งโต๊ะรับประทานต่างๆปีนี้ไม่มีนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับไม่มีเลยเย็นนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับราวเวลา 18:00 นถึง 19:00 นครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายประวินชำนิประสาทนะครับจะเปิดอยู่บริเวณนี้นะครับกำลังตระเตรียมเก้าอี้สถานที่กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปสำรวจบรรยากาศภายในของสวนบวกหาดดูนะครับปีนี้แตกต่างกว่าทุกปีแน่นอนครับอย่างน้อยก็มีดอกทิวลิปดงดอกทิวลิปนะครับเข้ามาด้านในของสวนแล้วนะครับนักท่องเที่ยวพอประมาณยังไม่ถึงไม่แน่นนะฮะยังไม่แน่นเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกครับก็สิ่งที่เห็นแรกเลยก็คือร่มครับนี่มีความหมายนะครับก็คือร่มใต้ร่มพระบารมี70ปีครองราชนะครับขององค์ภูมิพลท่านสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับภายในก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศครับมาชมดอกไม้สวยงามครับนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูดอกทิวลิปกันนะครับงานไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดในวันพรุ่งนี้เป็นไฮไลท์ของการจัดงานนั่นก็คือขบวนแห่รถบุพชาตินะครับเริ่มจากสะพานนวรัตน์มาที่สวนบุกหาดครับนี่ครับดงดอกทิวลิปมีหลายสีนะครับสำหรับท่านที่จะจอดรถยนต์นะครับทางผู้ว่าได้แนะนำว่าควรจะไปจอดที่ห้างศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่าหลังจากนั้นทางผู้จัดงานทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีรถรางนะครับเตรียมบริการฟรีตลอด3วันเลยนะครับก็เดี๋ยวเดินไปอีกฝั่งหนึ่งครับดอกทิวลิปที่เตรียมมาในงานปีนี้นะครับมีถึง2
1,500 ดอกนะครับปีนี้ทางเจ้าที่บอกว่าที่จริงงบก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็พยายามจัดสรรหา งบประมาณมาให้ได้นะครับเพื่อชาวเชียงใหม่ได้ดูดอกสวยฝั่งหนึ่งนี่ก็สวยนะครับหลากสีดอกทิวลิปเช่นเดียวกันหลังพิธีเปิดงานอยู่เป็นทางการในเย็นวันนี้นะครับก็ที่เวทีภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาดจะมีการประกวดนางงามบุพาชาตินะครับก็เริ่มประมาณ20นาฬิกาและนางงามนานาชาตินะครับหลังจากที่ได้ผู้สาวงามแล้วนะครับลำดับ1 2 3ก็จะไปขึ้นขบวนในวันพรุ่งนี้ครับไปนั่งรถบุพาชาตินะฮะในวันพรุ่งนี้ครับอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นอุโมงค์ดอกไม้ครับก็เอาไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันครับดอกไม้สะพรั่งงามเทิดนามภูมิพลนะก็คอนเซปต์ชื่อของงานในปีนี้นะครับวันพรุ่งนี้ขบวนจะเริ่มเวลา